สวัสดีค่ะสาวบราซิลนะคะวันนี้บูน่ากลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะบูน่ามาจากเชียงใหม่นะคะแล้วโรงแรมพูแมนชวนบูน่ามารีวิวโรงแรมพูแมน G ที่สีลมนะคะซึ่งบูน่าดีใจมากดูวิวสวยมากบูน่าคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนช่องนี้อ่ะเริ่มไร้สาระมากมันขาดสาระไปนิดนึงบูน่ารู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างก็ยังหลุดบ้างบูน่าจะให้ช่องนี้มีสาระมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าบูน่าจะเพิ่มสาระให้มากขึ้นนะคะบูน่าแค่จะให้ทุกคนรับรู้ในสิ่งที่บูน่าทำทุกเช้านะคะเรื่องการเรียนภาษาซึ่งบูน่าคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามบูน่าคุณเห็นในคอมเมนต์คนก็ชอบสนใจเรื่องภาษาแล้วบูน่าก็เป็นคนที่เรียนภาษาด้วยตัวเองภาษาไทยก็เรียนด้วยตัวเองภาษาอังกฤษเรียนด้วยตัวเองภาษาจีนเรียนด้วยตัวเองแล้วตอนนี้บูน่ากำลังฝึกฝนภาษาจีนให้มันแข็งขึ้นบูน่ายังไม่เก่งหรอกแต่ว่าบูน่าก็มีวิธีการของตัวเองที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูบูน่าอยู่มันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่บูน่าอยากจะแชร์ให้นะคะมาดูกันดีกว่าเฉียเซียนเชิง走了以后หลายคนจะสงสัยว่าทำไมบูน่าเก่งจังเลยพูดภาษาไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้อันนี้มันไม่ใช่ว่าบูน่าเก่งเรามีพรสวรรค์ที่คนอื่นไม่มีมันไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าบูน่ามีเหตุผลแข็งแรงมากพอที่จะอยากจะมีวินัยในการฝึกฝนทุกวันภาษามันเป็นเหมือนฮ็อบบี้ของบูน่าชอบมันเป็นแบบมันสนุกอะเรียนภาษาแล้วมันสนุกมากนะอยากที่จะแชร์ในสิ่งที่บูน่ามีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าบูน่าสร้างอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือวิธีการที่บูน่าใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าที่บราซิลคนบราซิลไม่พูดภาษาอังกฤษคนบราซิลพูดภาษาโปรตุเกสเราตอนอายุ10ขวบประมาณ10ขวบบูน่าเริ่มเรียนภาษาด้วยตัวเองด้วยการที่แปลหนังสือแปลหนังแปลทุกอย่างภาษาไทยก็เหมือนกันที่บูน่าพูดได้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะบูน่าอ่านภาษาไทยและเขียนได้ก่อนพูดได้เพราะว่าการอ่านและเขียนสำหรับบูน่ามันเป็นวิธีการเป็นสิ่งที่ทำให้บูน่าเข้าใจภาษาหนึ่งมากขึ้นเยอะมากเหมือนภาษาไทยตอนที่เรียนกไก่คไข่แล้วก็สระพยัญชนะแล้วก็มารวมกันแล้วก็เห็นว่าอันนี้กับอันนี้มันเป็นเสียงแบบไหนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นมันทำให้บูน่าเรียนภาษาแล้วมันสนุกไปด้วยสิ่งที่บูน่าจะแชร์ไปวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณควรจะทำตามที่บูน่าทำไม่ใช่นะคะแต่บูน่าคิดว่าการที่เรามี reference การที่เรามีตัวอย่างใน practice ในการทำอะไรสักอย่างในวิธีทำอะไรสักอย่างมันอาจจะทำให้คุณเกิดไอเดียได้ในการเรียนภาษาด้วยตัวเองเพราะบูน่าเชื่อว่าภาษามันต้องมาจากตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราไปสมัครคอร์สไปทำคอร์ส6ปีแต่ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยยังพูดไม่ได้ยังไม่กล้าพูดมันก็เลยเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บูน่าทำทุกอย่างทุกวันคือตอนนี้บูน่าเรียนภาษาจีนอยู่นะคะอ่านได้เขียนได้เพราะว่าบูน่าผ่านขั้นตอนแล้วที่บูน่าเรียนรู้ออกเสียงภาษาจีนอันนั้นก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนการเขียนภาษาจีนมันจะยากในการเขียนแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนไม่ใช่ว่าบูน่าอยู่ๆก็เขียนได้ไม่ใช่นะคะคือบูน่าจะชอบนั่งแล้วก็อ่านหนังสือเป็นภาษาจีนหรือว่าถ้าบูน่าเรียนภาษาอะไรบูน่าก็จะชอบอ่านหนังสือแล้วก็แปลหนังสือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันทำได้ง่ายมันไม่ใช่มันยากมากมันไม่ยากนะคะมันก็ยากแต่ว่ามันมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อ่านได้หมดไม่ใช่แล้ววันนี้บูน่าจะให้ทุกคนดูวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของบูน่านะคะซึ่งในเช้านี้บูน่าก็ตื่นมาแล้วตั้งใจจะฝึกภาษาจีนนะคะตอนนี้บูน่าแค่อยากจะบอกอุปกรณ์ที่บูน่าใช้ในการเรียนภาษานะคะนี่ก็คือก็มีคอมพิวเตอร์นะคะที่บูน่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ชื่อ Kindle นะคะบูน่าดาวน์โหลดหนังสือซื้อหนังสือจาก amazon.com แล้วก็โหลดอันนี้ก็คือหนังสือเด็กนะคะไม่ใช่มันหนังสือแบบอ่านง่ายๆนั่นก็เลย
โหลดในคอมแล้วก็โหลดในโทรศัพท์แต่บุ๊นได้ใช้2เครื่องเพราะว่าบุ๊นได้ใช้คอมในการอ่านหนังสือแล้วก็ใช้โทรศัพท์ในการไปค้นหา dictionary นะคะอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากเดี๋ยวบุ๊นจะใส่ดีเทลเข้าไปให้ด้านล่างนะคะมันเป็นแอปพลิเคชันเรียนภาษาจีนถ้าใครสนใจเรียนภาษาจีนอันนี้ก็คือวิธีการที่ง่ายๆนะคะมันมีคำศัพท์เยอะเราสามารถเห็นสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนของภาษาจีนได้ดีแล้วก็สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็คือ Google Translate ในการเรียนภาษานะคะบุ๊นยังจำได้ตอนที่บุ๊นเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองตอนที่อยู่บราซิลตอนอายุ10ขวบตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ไวเหมือนสมัยนี้ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มี Translate ไม่มีอะไรเลยบุ๊นต้องอ่านหนังสือแล้วก็ไปหาคำศัพท์ทีละคำศัพท์เนื้อก็เลยอยากจะบอกรุ่นใหม่นะคะที่ไม่มี excuse ในการไม่มีข้ออ้างเลยในการที่จะเรียนอะไรสักอย่างในยุคนี้นะคะคุณสามารถเข้าไปมีทั้งโลกในนี้นะคะสามารถเรียนอะไรก็ได้อันนี้ก็คือบุญนาเขียนจากหนังสือที่บุญนาอ่านในคอมพิวเตอร์นะคะมาเขียนอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นบุญนาเขียนคำศัพท์ที่บุญนาไม่รู้จักนะคะบุญนาก็จะเขียนข้างๆแต่ถ้าบุญนาเจอคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจบุญนาก็จะเขียน5รอบแล้วก็จะเขียนความหมายแล้วก็มันอ่านยังไงจะทำแบบนี้5รอบจนเข้าใจแล้วกลับมาอ่านใหม谢先生走了以后，走了以后 ，Google Translate 变成ที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในวงการเรียนภาษาเพราะว่ามันสามารถแบบจับสมุดอันนี้จำไม่ได้จริงๆอันนี้รู้ว่ามันคืออะไรแต่จำไม่ได้ว่าออกเสียงยังไงก็เลยต้องดูอันนี้เป็นชื่อคนมันก็จะมาแบบนี้เจ้าเลี่ยง高明问เจ้าเลี่ยงอ๋อโอเคการเรียนภาษามันก็คือการที่เราต้องแก้ปัญหาด้วยการที่เราไปเรียนเองเราเจอปัญหาเองเราต้องรู้ว่าเราต้องทำยังไงสมัยนี้มันมีพวก tool อย่างนี้ Google Translate เยอะมากมันอยู่ที่เราจะแก้ปัญหาของเรายังไงแล้วก็ใช้พวกอุปกรณ์ที่มีปัจจุบันนี้ในการแก้ปัญหาเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วมันจะฝังเข้าไปในสมองหลายคนคิดว่าอ๋อเราเป็นคนขี้ลืมมันไม่ใช่หรอกเราแค่ไม่รู้จะแก้ปัญหาแก้ด้วยวิธีไหนแต่อันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่บุญนาใช้นะคะในการเรียนภาษาถ้าบุญนาจำไม่ได้บุญนาแค่เข้าไปใน Google แล้วก็ Camera แล้วก็ Captureสิ่งที่ในคำศัพท์ที่บุญน่าจำไม่ได้แล้วมันจะขึ้นเป็นพินินอันนี้จำได้แล้วเพราะว่าบางทีภาษาจีนการที่เราจะจำชื่อคนบางทีมันก็จะยากเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่คุ้นเคยมันก็เลยบุญน่าก็เลยต้องเข้าไปใน Google Translate แล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงวันเจ้าเลี่ยงโอเคอันนี้ก็คือวิธีการของบุญน่านะคะมันวิธีการง่ายๆนะคะที่บุญน่าทำทุกวันบุญน่าแค่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนสามารถทำอย่างบูน่าได้ไม่ใช่ว่าบูน่าพิเศษอะไรหรือบูน่ามีพรสวรรค์ด้านเรียนภาษาหรือบูน่าเก่งไม่ใช่บูน่าตอนที่บูน่าเรียนภาษาไทยบูน่าก็ทำแบบนี้ทุกวันอ่านหนังสือภาษาไทยแปลหนังสือทุกวันแล้วก็แปลความหมายแล้วก็เขียน5รอบนะคะเรียนที่เห็นแต่บูน่าเป็นคนที่เรียนช้านิดนึงบูน่าต้องทำ3ไป3อีกไม่ใช่ว่าบูน่าสามารถเข้าไปอยู่ในประเทศไหนแล้วก็พูดภาษานั้นได้ไม่ใช่บูน่าต้อง
บูน่าเป็นคนที่จะเรียนรู้ด้วยความทรงจำบูน่าต้องจำให้ได้หลายรอบถึงจะเข้าใจอันนี้ก็คือแค่เคล็ดลับในการเรียนภาษาของบูน่าที่หลายคนอาจจะถามว่าบูน่าทำยังไงบูน่าพูดภาษาไทยได้ยังไงพูดภาษาตั้งหลายภาษาได้ยังไงอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะถ้าคุณชอบก็เอาไปใช้แล้วก็ส่งรูปมาให้บูน่าดูบูน่าชอบมากเวลาคนเอาเคล็ดลับของบูน่ามาทำหรือไปปฏิบัติเราช่วยชีวิตคนนั้นได้จริงๆบูน่าอยากจะรู้จริงๆส่งรูปมาให้บูน่าใน Instagram ใน YouTube ใน Facebook บูน่าอยากเห็นจริงๆนะคะบูน่าจะขอบคุณมากแล้วบูน่าจะรู้สึกดีใจมากที่มีคนเอาวิธีของสาวบราซิลไปใช้ในการเรียนภาษานะคะ